สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสอนอันนี้ปลั๊กที่ต่อกับสวิตช์กุญแจนะนี่ปลั๊กที่จะเข้ากล่องกระขโมยจะเป็นอย่างนี้นะครับเสียบที่ออกจากกล่องมาออกจากกล่องมาเนาะเสียบเข้ากล่องแล้วถอดออกดูตรงปลั๊กนี้เดี๋ยวผมจะสอนที่ถอดนะครับก็คือตัวนี้สีน้ำเงินนี่รุ่น2013เนาะสีน้ำเงินจะมีกุดๆถ้า2014จะมีปลั๊กอย่างนี้เนาะก็อาจจะส่งผิดรุ่นให้ลูกค้าได้จะสอนที่ถอดนะครับโดยการเราจะย้ายสีเงินไปแทนสีชมพูนะครับวีถอดนะครับก็มุดเส้นสีเงินเนาะตอนนี้ลูกค้าที่ใช้เป็นสีเงินแล้วเป็นปลั๊กเนาะเราย้ายเส้นนี้ไปแทนสีชมพูเส้นนี้นะครับวีถอดก็คือสมมติถอดออกจากปลั๊กกระขโมยมาหรือดูตรงนี้เอาสีเงินออกก่อนนะครับก็ดูขั้วตรงนี้แล้วก็เห็นช่องเล็กๆตรงนี้ไหมครับให้เราเอาอะไรก็ได้นะแทงเข้าไปอย่างนี้งัดอย่างนี้จะหลุดมาเลยไม่หลุดออกมาแล้วสังเกตตรงนี้นะครับให้เราเมื่อกี้เรากดมันไงครับตอนนี้เราก็ต้องงัดมันขึ้นนะครับงัดมันขึ้นอย่างนี้แล้วก็ไปใส่อีกช่องนึงเนาะก็ให้ลูกค้าก็เอาช่องนี้ไปเสียบแล้วก็เอานี้ออกมาสลับกันนะครับแล้วอันนี้ไม่ต้องสนใจเอาทิ้งไปเลยไป